ใครที่เผลอไปกินนะคะก่อนที่จะผอมเนี่ยคุณอาจจะตายก่อนที่จะผอมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักได้ในครั้งแรกครั้งเดียวนะคะห้ามกินยี่สิบห้าอาหารที่เพื่อนควรเลี่ยงนะคะถ้าเกิดอยากลดน้ำหนักได้สำเร็จในครั้งแรกและครั้งเดียวค่ะอย่างที่หนึ่งก็คือน้ำอัดลมนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังทุกชนิดรวมถึงน้ำพวกผสมน้ำตาลนะคะพวกที่แบบต้มๆแล้วมาผสมน้ำตาลนะคะตามที่แบบชงกาแฟนะคะหรือว่าชาเย็นชานมนะคะเครื่องดื่มประเภทพวกนี้นะคะมีน้ำตาลสูงนะคะทำให้ไขมันสะสมนะคะลดไม่ลงเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนอยากจะลดน้ำหนักนะคะลดไขมันได้ในครั้งแรกและครั้งเดียวเนี่ยควรจะเลี่ยงเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลทุกชนิดค่ะและอย่างที่สองเพื่อนๆควรจะเลี่ยงก็คือก๋วยเตี๋ยวค่ะอู้จะเลี่ยงได้ไงคะก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากนะคะโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาจะให้โปรตีนนะคะเรานิดเดียวนะคะแล้วก็ให้เส้นเยอะนะคะถ้าเกิดทานเส้นเยอะๆแป้งเยอะๆกลายเป็นน้ำตาลนะคะรวมถึงถ้าเกิดซดน้ำเข้าไปแบบมันไม่อิ่มอะซดน้ำเข้าไปทั้งถ้วยเพื่อนๆรู้ไหมในน้ำก๋วยเตี๋ยวอะน้ำตาลล้วนๆเลยนะคะทั้งน้ำตาลทั้งผงชูรสทั้งไขมันนะคะบางคนยังไปปรุงเพิ่มอีกนะคะปรุงใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาเพิ่มอีกนะคะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าเกิดใครอยากลดน้ำหนักได้เร็วนะคะช่วงนี้งดก๋วยเตี๋ยวไปก่อนค่ะอย่างที่สามนะคะนี่ชัดเจนเลยค่ะก็คือมันฝรั่งทอดกรอบนะคะที่เป็นพวกห่อๆนะคะหรือว่าทอดขายตามตลาดเฟรนช์ฟรายอะไรต่างๆเนี่ยควรงดไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครที่ต้องการลดน้ำหนักลดไขมันอย่างจริงจังเพราะว่าพวกนี้นะคะไม่ใช่แค่แป้งในมันฝรั่งนะคะน้ำมันนะคะรวมถึงเกลืออีกนะคะทำให้เพื่อนตัวบวมและที่สำคัญนะคะไอ้พวกอะไรที่มันกรอบๆแบบเนี้ยมันจะทานแล้วมันจะหยุดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากลดน้ำหนักลดไขมันได้ให้งดไปก่อนเลยค่ะช่วงนี้อย่างที่4ก็คือลูกชิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นทอดนี่ก็หนักหน่อยนะคะแต่ว่าลูกชิ้นปิ้งนี่ก็ยังหนักอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าในลูกชิ้นเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เนื้อนะคะมันมีแป้งเยอะแล้วก็มีสารอะไรต่างๆนะคะเยอะมากแถมยังมีโซเดียมที่สูงนะคะบวกกับจิ้มลงไปเลยนะคะน้ำจิ้มเพื่อใครรู้จักหรือว่ารู้สูตรทำน้ำจิ้มเนี่ยน้ำตาลปี๊บล้วนเลยนะคะคุยใส่ปากเนี่ยมันแซ่บทีเดียวเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากลดความอ้วนได้นะคะลดและงดลูกชิ้นไปก่อนเลยค่ะช่วงนี้และต่อไปก็คือข้าวค่ะมันจะงดได้ไงข้าวนะคะเป็นคนไทยเนี่ยมันต้องกินข้าวทุกวันไม่ได้ให้งดนะคะให้เลี่ยงหรือว่าให้ลดให้ทานให้น้อยลงนะคะเน้นโปรตีนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ประเภทข้าวเนี่ยให้ทานแต่พออิ่มนะคะให้ทานเท่าแบบฝ่ามือเราก็พอนะคะในแต่ละมื้อโดยเฉพาะข้าวเหนียวอันนี้ต้องงดไปก่อนนะคะช่วงนี้เพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยยิ่งกินยิ่งมันนะคะแล้วก็น้ำตาลเยอะนะคะที่สำคัญข้าวเหนียวเนี่ยมันกินแล้วมันหยุดไม่ได้นะคะกินไปกินมาบางคนนะคะเผลอหมดไปแล้วก็ติบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะควรจะลดนะคะไม่ใช่งดนะคะลดนะคะปริมาณข้าวให้น้อยลงค่ะและอย่างต่อไปก็คือซีเรียลนะคะหลายๆคนช่วงที่แบบลดน้ำหนักแล้วไม่รู้เป็นอะไรจะชอบแบบเผลอตัวผันตัวนะคะไปกินแบบอาหารฝรั่งนะคะพอคิดว่ามันเหมือนสุขภาพดีอะไรหรือเปล่านะคะซีเรียลเนี่ยก็คือแป้งบวกน้ำตาลนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบทานซีเรียลนะคะไม่ว่าจะเป็นทานเล่นทานเป็นอาหารเช้านะคะให้งดไปก่อนช่วงนี้นะคะให้ทานอาหารที่แบบมีโปรตีนเป็นเนื้อสัตว์นะคะเป็นผักนะคะเพื่อนๆจะได้อิ่มนานค่ะอย่างที่7นะคะคือน้ำอัดลม0แคลอรี่ค่ะโอ้ย0แคลอรี่นะกินไปเหอะกินมันไม่อ้วนหรอกนะคะหลายๆคนก็จะได้ยินคำนี้มานะคะแต่ว่าน้ำอัดลม0แคลอรี่เนี่ยยิ่งกินนะคะจะยิ่งติดนะคะยิ่งติดหวานนะคะโดยเฉพาะมันเป็นน้ำตาลเทียมนะคะสมองเรานะคะมันก็จะยังโหยหาน้ำตาลของแท้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าลดความอ้วนเนี่ยกินน้ำอัดลม0แคลอรี่แทนนะคะไม่ได้นะคะตอนนี้งดไปก่อนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าแทนดีที่สุดค่ะก่อนที่เราจะไปดูข้อ8นะคะเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมก
ด subscribe ไว้เลยค่ะเพื่อจะไม่พลาดเคล็ดลับความรู้ดีๆความรู้ใหม่ๆที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้ค่ะและข้อ8นะคะแน่นอนก็คือของทอดนะคะเดินไปตามถนนเนี่ยของทอดรถเข็นเยอะเลยมันอร่อยจับใจจริงๆเลยนะคะพวกไอ้ของทอดเนี่ยแถมแคลอรี่นะคะสูงกว่าอาหารปกติ 2-3 เท่าเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เพื่อนๆจะต้องงดพวกของทอดนะคะทุกชนิดนะคะโดยเฉพาะของทอดที่แบบซื้อข้างนอกซื้อข้างทางนะคะเพราะเขาจะใช้น้ำมันเก่านะคะเป็นอันตรายด้วยนะคะทำให้ไขมันเพิ่มขึ้นนะคะค่ะไขมันคอเลสเตอรอลอุดตันนะคะหลอดเลือดแถมยังทำให้เป็นสิวแล้วก็ลดน้ำหนักไปได้นะคะช่วงนี้ทานอาหารสดไปก่อนนะคะของทอดเนี่ยงดไปก่อนถ้าลดความอ้วนได้แล้วนะคะจะทานนิดหน่อยเป็นบางครั้งบางคราวมันก็ไม่ผิดอะไรค่ะอย่างที่9นะคะคือเนื้อแดงค่ะโอ้โหลาบก้อยซอยห่างซอยจุนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะลดน้ำหนักจะต้องงดเนื้อแดงไปก่อนนะคะถ้าจะแบบอยากทานจริงๆหรือชอบจริงๆนะคะก็แค่อาทิตย์ละ1ครั้งก็พอนะคะช่วงนี้เพราะว่าเนื้อแดงเนี่ยมีไขมันที่แทรกอยู่เยอะมากเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้นะคะถ้าอยากลดได้นะคะทานเป็นพวกเนื้อปลานะคะเป็นพวกอกไก่นะคะหรือว่าเป็นพวกอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดนะคะไปก่อนและถ้าอยากทานเนื้อแดงจริงๆอาทิตย์ละ1ครั้งก็ไม่เป็นไรค่ะและแน่นอนนะคะหลังจากเนื้อแดงนะคะสิ่งที่ไม่ควรจะทานนะคะช่วงนี้ก็คือเครื่องในสัตว์ทุกประเภทค่ะในเครื่องในสัตว์เนี่ยมันจะมีไขมันสะสมอยู่เยอะเลยนะคะแทรกอยู่เยอะนะคะโดยเฉพาะไอ้พวกแบบต้มเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยใครชอบแบบนี้รู้ว่าแบบเครื่องในย่างนะคะโหน้ำมันหยดติ่งๆเลยนะคะโดยเฉพาะต้มเครื่องในเนี่ยมันจะมีไขมีแบบไขมันอะไรตอนร้อนๆเราก็ไม่เห็นนะคะแต่ว่าพอเย็นแล้วเนี่ยไขมันที่คอเลสเตอรอลมันจะไปอุดตันเส้นเลือดของเพื่อนเนี่ยมันน่ากลัวมากนะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากลดได้จริงๆเนี่ยเครื่องในสัตว์นี่งดไปเลยค่ะงดแบบงดนานๆได้ยิ่งดีนะคะและโดยเฉพาะไอ้พวกต้มเนี่ยนะคะต้มๆเนี่ยเราซดน้ำไปเนี่ยซดหูไขมันเข้าไปล้วนๆเลยนะคะอัดอยู่ในเส้นเลือดของเรานะคะแล้วก็จะทำให้เพื่อนลดยากแถมจะมีปัญหาเรื่องหัวใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นงดไปก่อนนะคะเครื่องในสัตว์ค่ะอย่างต่อไปคือวิปครีมค่ะช่วงนี้ในไทยนะคะพวกขนมพวกอะไรเงี้ยในห้างในอะไรมันจะสวยๆมันจะมีวิปครีมนะคะวิปครีมเนี่ยเท่าไหร่2ช้อนโต๊ะเนี่ยมันประมาณ100แคลนะคะเพราะฉะนั้นว่าบีบครั้งนึงเราบีบ2ช้อนโต๊ะไหมถ้าแบบใส่ในพวกขนมพวกน้ำพวกอะไรเนี่ยบีบครั้งนึงมันน่าจะน่าชักแบบ 5-10 ช้อนโต๊ะนะคะก็คูณกันไปเองนะคะแคลอรี่ถ้าเกิดใครอยากลดน้ำหนักช่วงนี้ได้ในครั้งแรกและครั้งเดียวงดวิปครีมก่อนเลยอย่างต่อไปที่ควรเลี่ยงก็คือช็อกโกแลตโดยเฉพาะช็อกโกแลตนมนะคะดาร์กช็อกโกแลตก็มีประโยชน์อยู่บ้างถ้าทานแค่นิดหน่อยนะคะแต่ช็อกโกแลตนมเนี่ยแคลอรี่สูงนะคะแล้วก็น้ำตาลเนี่ยเยอะมากนะคะแถมทำให้เราติดนะคะเพราะว่ามันหวานมันนะคะช็อกโกแลตนมช่วงนี้ควรเลี่ยงไอ้พวกช็อกโกแลตดีที่สุดค่ะอย่างที่13ก็คือน้ำผลไม้ทุกชนิดนะคะน้ำผลไม้เนี่ยหลายคนจะคิดว่าทานแล้วสุขภาพดีช่วงลดน้ำหนักจะต้องทานน้ำผลไม้ปั่นนะคะนี่ไม่จริงเลยนะคะน้ำผลไม้เนี่ยมีน้ำตาลอยู่เยอะนะคะดื่มเข้าไปวิ่งปรูดเข้าเส้นเลือดไปเลยนะคะแถมยังไม่อิ่มอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้นะคะให้ทานเป็นผลไม้สดแทนนะคะอย่างน้อยก็ได้กากใยนะคะแล้วก็ดูดซึมช้ากว่าที่เพื่อนจะทานน้ำผลไม้นะคะน้ำตาลพุ่งสูงปรี๊ดเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูข้อ14นะคะถ้าอยากมีหุ่นดีลดความอ้วนได้เร็วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เลยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับความรู้ดีความรู้ใหม่ๆที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้ค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่กด Subscribe แล้วก็ Support วินามาตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะอย่างที่14ที่เพื่อนๆควรจะลดนะคะหรือว่าเลี่ยงก็คือไอศกรีมทุกประเภทนะคะโดยเฉพาะไอศกรีมกะทิสดโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากจริงๆนะคะไอศกรีมไอศกรีมกะทิสดนะคะเพราะว่าทั้งน้ำตาลนะคะกะทินะคะแล้วก็เขาใส่อะไรมั่งนมเนยนะคะแล้วก็โอ้ทานเข้าไปบางทีก็ใส่ขนมปังแซนด์วิชนะคะนี่ฝรั่งก็ขำเรานะคะว่าเอ๊ะทำไมกินไอศกรีมใส่ขนมปัง
ก็มันอร่อยเนาะแคลอรี่สูงด้วยเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ไอศกรีมทุกชนิดนะคะเพื่อนควรจะเลี่ยงดีที่สุดค่ะอย่างต่อไปก็คือกะทินะคะกะทิจากมะพร้าวของเรานี่แหละค่ะควรจะงดก่อนเพราะว่าแคลอรี่สูงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอาหารนะคะที่เป็นแกงกะทิซึ่งคนไทยเราเนี่ยแกงกะทิเราก็ต้องมาทานกับข้าวนะคะมันจะยิ่งโหเพิ่มแคลอรี่เข้าไปเยอะนะคะช่วงนี้เป็นต้มแกงๆย่างๆที่ไม่มีกะทิก่อนนะคะกะทิช่วงนี้งดไปก่อนค่ะต่อไปก็คือผลไม้กระป๋องทุกประเภทนะคะผลไม้กระป๋องเนี่ยแน่นอนนะคะอัดในน้ำเชื่อมนะคะมันจะอร่อยพิเศษกว่าผลไม้ทั่วไปนะคะถ้าเอาไปแช่เย็นๆผลไม้กระป๋องใส่น้ำแข็งทานเนี่ยหลายๆคนนี่ติดใจนะคะแล้วก็หยุดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากลดน้ำหนักสำเร็จในครั้งแรกนะคะเลี่ยงเลยค่ะผลไม้กระป๋องต่อไปนะคะสิ่งที่ควรเลี่ยงนะคะก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะอาหารยอดฮิตโดยเฉพาะสิ้นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอาหารยอดฮิตเนี่ยในช่วงนี้ควรจะงดไปก่อนนะคะเพราะว่าอาหารยอดฮิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยนอกจากแป้งโซเดียมแล้วนะคะแคลอรี่ยังสูงแล้วก็ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแถมตื่นมาหน้าบวมเฉ่งเลยนะคะเพราะว่ามีโซเดียมเยอะนะคะถ้าเกิดช่วงนี้เพื่อนๆอยากให้ลีนๆเพียวๆสวยๆฟิตๆกล้ามใหญ่ๆนะคะก็คือลดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะและต่อไปสิ่งที่ควรเลี่ยงก็คือเครื่องดื่มแอลทุกชนิดนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะโดยเฉพาะค็อกเทลนะคะค็อกเทลเนี่ยแอลกอฮอล์ผสมน้ำเชื่อมนะคะโอ้โหดื่มเข้าไปเลยนะคะไม่รู้กี่ช็อตกี่ดื่มกี่แก้วนะคะแคลอรี่ก็เยอะมากเลยทีเดียวแถมคนที่กำลังลดความอ้วนลดไขมันนะคะช่วงนี้นะคะให้งดไปก่อนเพราะว่าแอลกอฮอล์จะรบกวนการนอนหลับนะคะซึ่งจะทำให้นอนหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าตื่นนอนกลางคืนเสร็จแล้วปุ๊บพอนอนหลับไม่สนิทเนี่ยมันทำให้ร่างกายอ่อนเพลียโหยน้ำตาลอีกนะคะซึ่งจะทำให้เราลดไม่ได้เพราะฉะนั้นการนอนสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังอยากจะลดไขมันจะต้องนอนให้เต็มที่นอนหลับให้สนิทนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้แอลกอฮอล์ทุกประเภทงดก่อนจ้าอาหารอย่างที่19คือพวกอะไรที่เป็นเส้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยพาสต้านะคะหรือว่าสปาเกตตี้อะไรพวกนี้แคลอรี่สูงนะคะแล้วก็โปรตีนก็ต่ำนะคะโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเส้นขาวๆแล้วเนี่ยแป้งล้วนๆนะคะกลายเป็นน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไอ้พวกเส้นๆนะคะเพราะไอ้พวกเส้นเนี่ยกินจริงๆแล้วมันยิ่งกินมันยิ่งอร่อยนะคะมันกินได้เยอะกินได้เยอะกว่าข้าวอีกเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไอ้พวกเส้นๆควรจะเลี่ยงค่ะอย่างที่20ก็คือครีมเทียมค่ะคนที่ชอบดื่มกาแฟนะคะหรือว่าดื่มชานะคะใช้ครีมเทียมนะคะครีมเทียมแคลอรี่สูงมากนะคะโดยเฉพาะคนที่ดื่มกาแฟแล้วชอบใส่เนี่ยช่วงนี้นะคะควรงดไปก่อนเพราะว่าใส่ที่ไม่ใช่แค่แบบครึ่งช้อน1ช้อนนะบางคนแบบเห็นใส่2 3ช้อนนะคะครีมเทียมจะทำให้แคลอรี่สูงนะคะมีคอเลสเตอรอลสูงนะคะเพื่อจะลดน้ำหนักได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ควรงดไอ้พวกครีมเทียมไปก่อนค่ะอย่างที่21ที่เพื่อนๆควรงดก็คือนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานเนี่ยคนไทยทานประจำนะคะในพวกขนมพวกอะไรเนี่ยจะมีส่วนผสมเยอะนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบชงโอวัลตินใส่นมข้นหวานอะไรเงี้ยนะคะคือมันน้ำตาลเยอะมากน้ำตาลแล้วไขมันนะคะในนมข้นหวานเพราะฉะนั้นควรงดนมข้นหวานในช่วงที่เพื่อนๆอยากจะลดความอ้วนค่ะและอาหารอย่างต่อไปที่ควรงดในช่วงลดน้ำหนักก็คือขนมปังค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะขนมปังคนไทยเนี่ยเวลากินเนี่ยมันจะออกเป็นแนวแบบขนมนะคะขนมหวานขนมปังปิ้งราดนมใส่น้ำตาลนะคะคือถ้าฝรั่งเขากินเนี่ยเขาจะกินเป็นอาหารนะคะกินเป็นแบบใส่แซนด์วิชใส่เนื้อใส่อะไรเงี้ยมันจะเป็นมือไปนะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยพอพูดถึงขนมปังเนี่ยมันจะกลายเป็นอาหารทานเล่นนะคะหรือว่าเป็นแบบขนมขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็แคลอรี่สูงนะคะไม่มีโปรตีนน้อยมากแล้วก็น้ำตาลสูงด้วยนะคะทำให้เราหิวบ่อยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ควรจะงดขนมปังไปก่อนค่ะอย่างที่23คือน้ำมันพืชค่ะช่วงนี้ควรจะเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันมะกอกนะคะเพราะว่าน้ำมันพืชคอเลสเตอรอลสูงนะคะจะทำให้อุดตันหัวใจนะคะ
ทำให้เกิดสิวได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นน้ำมันมาก่อนค่ะได้รับประโยชน์ที่ดีนะคะแล้วก็เพิ่มไขมันดีให้เพื่อนๆในช่วงนี้ด้วยค่ะอย่างต่อไปก็คือผลไม้รสหวานจัดนะคะโดยเฉพาะมะม่วงเงาะลำไยนะคะลิ้นจี่พวกกล้วยที่มันสุกจัดๆนะคะพวกนี้ก็น้ำตาลเยอะขนุนน้อยหน่านะคะหรือว่าผลไม้อะไรที่มันจะเป็นแบบเช่นพวกลำไยพวกลิ้นจี่เงี้ยที่มันแกะกินมันๆอะไรเงี้ยบางทีกินไปเผลอๆนะคะกินไปเป็นแบบโอ้เป็นกิโล2กิโลเลยนะคะคนเดียวเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะให้เปลี่ยนไปเป็นผลไม้ที่น้ำตาลน้อยนะคะเช่นพวกฝรั่งนะคะหรือว่ามีน้ำเยอะๆนะคะเช่นแตงโมนะคะพวกนี้ไปก่อนนะคะหรือว่าน้ำมันถ้าเป็นมะม่วงก็เป็นมะม่วงที่แบบมะม่วงห่ามน้ำตาลก็จะน้อยกว่านะคะหรือว่ากินเป็นมะม่วงเขียวที่ยังไม่สุกนะคะน้ำตาลก็จะน้อยเหมือนกันค่ะและถ้าอยากทานพวกผลไม้ที่แบบสุกจัดหวานๆพวกนี้อดใจไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวหุ่นเป๊ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาทานได้แน่นอนค่ะและข้อนี้นะคะถ้าเกิดใครที่เผลอไปกินนะคะก่อนที่จะผอมเนี่ยคุณอาจจะตายก่อนที่จะผอมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักได้ในครั้งแรกครั้งเดียวนะคะห้ามกินยาลดความอ้วนค่ะยาลดความอ้วนเนี่ยมันมียากล่อมประสาทนะคะทำให้ไม่หิวทำให้แบบไม่อยากอาหารนะคะแน่นอนว่าคุณก็จะต้องผอมลงนะคะแถมบางทีนะคะหัวใจสั่นหัวใจเต้นเร็วมือสั่นเหงื่อออกนะคะเป็นอันตรายมากๆนะคะความดันขึ้นนะคะบางทีจะต้องหามส่งโรงพยาบาลนะคะคนที่กินยาลดความอ้วนเนี่ยแน่นอนว่าจะลดไม่ได้ถาวรนะคะยังไงก็เด้งกลับมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากลดน้ำหนักได้ครั้งแรกครั้งเดียวนะคะยาลดความอ้วนเนี่ยคือห้ามแตะเลยนะคะในชีวิตนี้นะคะวันนี้อยากให้คนไทยทุกคนสุขภาพดีและแฮปปี้กว่าเดิมค่ะแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ